่าตั้งข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับไล่รถเป็นอย่างไรครับเป็นสิบบ้างรถเพราะว่าขี่น้ำครับเพราะว่าสงหันมันลมเนาะครับว่าหนาฝนนี่แล้วก็จะสร้างบ้านสร้างกับบ้านกับตอบน้อยครับตอบน้อยอ๋อสีเห็ดกับตอบน้อยก็ดีนะครับเพื่อว่าหนาฝนขี่เขามาแล้วมันขี่ลำบากหนาห่อนทั้งเห็ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซี่ครับผมทุกท่านนะครับโอ้พ่อน้องพิมพ์ถมทางแล้วเนาะค่ะเนาะแมนครับก็ดำเนินการเป็นบางส่วนครับเพราะว่าพึ่งหาหินงามได้นะครับผมก็ต้องรอโอกาสรอจังหวะนะครับเพราะว่าจะมาท่านเลี้ยวท่านใดนั้นมันอาจจะบ่งามค่ะครับต้องรอครับก็มื้อนี้ก็ถือโอกาสดีทางช่องมากก็อยากขอบุญขอบคุณ FC ครับที่ว่าร่วมบริจาคซอยถมดินถมหินเฮ็ดถนนหนทางให้เขามันในการเดินทางมาสะดวกนะครับเด้อขอบคุณ FC และญาติธรรมผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกๆท่าน FC ครับผมอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับเด้อติดตามทางช่องอยู่ครับก็ขอให้ได้พระอานิสงส์ผลบุญที่ได้เฮ็ดได้สร้างขอให้ตกถึงครับคือพ่อหลวงพิมพ์นี่ยังต้องบ้านนี่ต้องลื้อออกคนบ่แม่นครับสิลื้อพาอย่างออกก่อนเพราะว่าสิได้เตรียมตัวไม่สู่เข้าฤดูคันสิเป็นหนาฝนมันสิลําบากเนาะครับผมฝนตกนี่เปียกหมดเลยครับนะเปียกครับบ่มีหมองอยู่ครับเปียกครับอันนี้ครับได้เอาพาอย่างมาขึงไว้ก่อนครับสาธให้เพิ่นเลยครับผมเพราะว่ามันบ่มีสังกะสีแม่นครับเดี๋ยวพ่อสอยสิให้เบิ่งนะครับเด้อ FC ปลูกที่เพิ่นอยู่ครับมันก็ลําบากในนั่งเฝ้ากันคือเก่าครับแม่นครับนั่งเฝ้ากันคือเก่านะครับเนาะเอาขึ้นเดี๋ยวพาพุ่นนี่มากางไว้ก็ได้นั่งเฝ้ากันมันบ่แม่นแนวกันฝนครับครับประมาณจักหาหกรถป่ะประมาณนั้นครับประมาณผมแบบใส่ก่อนเนาะครับประมาณหาหกรถบ่สั่นถนนด้วยก็เป็นสิบนะครับแต่ถนนสิบกว่าครับสิบกว่าแต่ว่าตรงที่ปูกระต๊อบนี่ประมาณจักหาหกรถพ่อบอกเหยียบกี่ตมครับเพราะว่าหนาฝนมาหนามันถ่วมหอดทั้งเพิ่งหนามันตัวมันเป็นกี่ตมของครับที่สั้นอันนี้ครับฝากไปถึงผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับด้วยต้องพิมพ์อยากตอบแทนอยากตอบแทนFC นะครับ FC ก็เลยจะไปส่องตัวเลขให้ต้นมะขามให้ครับผมเพราะว่าก่อนอีกกี่วันจะเดินทางไปกรุงเทพบูซาองค์ปูงยาเฮาวันที่24วันที่25เดินทางครับวันที่25สิเดินทางไปกรุงเทพนะครับหลังวันพระนะครับ FC จะไปธุระประมาณ 3-4 มื้อครับสิไปหาลูกชายอยู่กรุงเทพครับผมมีธุระด่วนค่ะเพิ่นมีธุระเนาะค่ะก็เลยจะวันนี้จะก็เลยจะส่องให้ก่อนก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพก็เลยจะหาตัวดีฝากให้ FC ก่อนครับผมพ่อน้องพิมพ์ก็สิซ่องต้นมะขามให้เนาะค่ะก่อนเพิ่นจะไปกรุงเทพหาลูกชายเพิ่นเนาะลูกชายเพิ่นก็ได้ทำงานอยู่กรุงเทพเพิ่นค่ะลูกชายผู้ใหญ่เพิ่นเนาะโอ้ยสัวสิไปฮอดไกลเนาะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นก็เลยสิซ่องให้ก่อนให้พ่อแม่พี่น้องเป็นแนวทางนะคะทางซ่องก็เป็นซื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับพอต้องพิมพ์ก็เลยติดกลุ่มนะครับเนาะติดกลุ่มขอสวดขอหลับจากปูขอไฟนะครับเด้อพี่น้องเด้อโอ้เห็นเยอะส่องไฟเปิดแฟ้มเนี่ยเปิดแฟ้มค่ะมืดหลายมืดหลายเปิดแต่ว่ามันเปิดปิดตัวนี้เปิดส่องไฟให้เราเนี่ยนี่คืออะไรส่องกูค่ะพอสบายนุ่มบริสใส่แปดหยาครับนี่นะครับพี่น้องเบิ่งครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเป็นตัวแล้วคือเป็นตัวแล้วครับไปนอกันเลยพอน้องพีมเอาพวงมาลัยออกก่อนได้ไหมครับค่ะค่ะพวงมาลัยอย่าได้กลัว
ชาคนแก่ครับเห็นอยู่อันโอ้เห็นอยู่ทางในเลยพ่อค่ะตัวครับนี่ครับโอ้ค่ะสามตัวเลี้ยงเอาแล้วครับพอน้องพี่เห็นสามตัวเลี้ยงกันเลยครับสามตัวเลี้ยงกันอยู่ใส่นะครับครับเบิ้งเด้อครับเด้อเบิ้งเอาครับเด็บสี่ลำเดียวแนวชี้มันดีกว่าเนาะพอนี่เด้อพอน้องพี่เห็นพันซองต้นมะขามพันซองแหม่มเด้อแต่เก่าตัวแรกนี่คือศูนย์นะครับเด้ออ้าวพอน้องพี่เห็นเอียงไปทางขวาจักน้อยเออนะครับโอเคตัวแรกนี่เป็นศูนย์ครับครับตัวสองนี่เป็นห้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตัวสามนี่เป็นเก้าก็ได้นะครับครับอยู่ลุ่มๆนี่ป่ะครับนี่นี่ครับนี่สามตัวเลี้ยงกันนี่อยู่บนด้านเที่ยงสามมันสามมันว่าน่ะตัวแรกอะศูนย์เห็นศูนย์โอ้ศูนย์สิศูนย์ชัดครับตัวสองนี่คือเลขห้าตัวสองก็เลขห้าครับผมตัวนี้เป็นเลขเก้าก็ได้เป็นเลขสามก็ได้ครับเพราะว่าหางบริสุทธิ์ซูมให้นะครับแล้วแต่พิจารณามันครับเด้อแต่ว่าส่วนตัวพ่อหลวงพี่เองเป็นศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าครับเองครับศูนย์ห้าเก้านี่ครับเห็นป่ะครับ059ครับผมเดี๋ยวลองพิจารณาครับซูมกล้องเขาดีๆครับครับพอน้องพี่ลองมือออกดูครับเห็นคือกันป่ะค่ะชัดเจนบ่ครับบัดนี้ชัดป่ะโอ้อีหลีค่ะเห็น59ชัดเลยค่ะ50ครับตรงล่างนี่ดำๆนี่เงี้ยดำตัวบักนี่ดำๆนี่เว้ยแน่นที่ดีนี่059นี่พ่อน้องพี่มาเบิ่งดูครับแต่ว่าพ่อน้องพี่เห็นพ่อน้องพี่เห็นเป็นชัดเจนเลยครับชัดชัดแม่นี่สิค่ะชัดอยู่ค่ะขึ้นมึงเกินมึงพูดน่ะตัวFC พิจารณาเบิ่งนะครับครับพ่อน้องพี่เห็นตัวไหนก่อน059ครับ059เอ้าบ่นี่เข้ากันได้ครับเข้ากันแล้วนี่ตัวอันนี้0ตัวล่าง50ครับ50เต็มๆ50เต็มๆเลยครับในตัวตัวล่างนี่ชัดเจนเลยครับตัวล่างก็ชัดดิตัวล่างชัดตัวล่างนี่50นี่ครับนี่เออๆนั่นน่ะนั่นๆๆแมนๆๆๆครับแมนครับโอ้ชัดดีดิ50เออนั่นล่ะตัวนี้เออนี่อะไรเนี่ย0ครับ0เห็นมั้ยมันสีดำๆนะแมนนี่อันนี้หาตัวใหญ่อยู่ด้านล่างครับหาตัวใหญ่อันนี้0บ่อยู่ใต้มั้ยอยู่ใต้ริมพอทําทีมครับนี่ครับเออนั่นล่ะนั่นล่ะ50 50มันเกิดมั้ยครับย่างงามบ่บอกคุณน่ะตัวงามเถอะว่ะตัวเทิงหันเป็น059ตัวล่างเป็น50นะครับเนาะครับมีเงาครับตัวนี้นะมีแต่อย่างนี้นี่แต่ว่าอีกกรณีนึงถ้าเบิ่งอยู่ไกลๆมันจะเลี้ยงกันเลยครับ3ตัวเลี้ยงกันเล่นบ่นี่มันสิเป็น1ก็ได้เป็น5ก็ได้ครับผมแล้วตัวนี้เป็น3ก็ได้ครับนี่เลข3นี่เลข3นี่เด้อเออแม่นจุดนั้น3แม่นนี่อันนี้นี่เป็นเลข5นี่อืมอันนี้เป็นเลขหนึ่งขันมองไล่ตรงๆแบบนี้เลยครับนี่แต่ว่าจุดที่ผมเลือกนี่คือ059 059ครับ FC ครับ059 FC เห็นคือกันบ่ครับเห็นมาด้วยครับลองพิจารณาเบิ่งครับค่ะเห็นบ่คือกันแม่นอีหลีครับปู่ค่าหญ้าเพิ่นให้บ่คือกันบ่ฮอดว่าฮอดข้าวไผแต่ก็เป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันถือว่าเลขบ่เปลี่ยนเลยเออแม่นงามเลยครับครับขอบคุณFC ด้วยครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาโอ้ตัวง่ายนึงบ้างทีมดูทีไรไม่เคยพลาดเลยเด้ครับแม่นโอ้อันนี้คือว่าเบิ่งปล่อยให้มาก่อนจะเข้าเมืองกรุงครับก่อนตะลุยเมืองกรุงก่อนตะลุยเมืองกรุงก็เลยเอาของดีมาฝาก FC ไว้ก่อนครับโอ้ยรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อครับ FC ก็เห็นเป็น50ครับครับครับเห็นคือกันเนาะนะครับเด้อครับ50ครับผม50ซัดชัดเจนเลยครับแม่นค่ะเลข0งามงามบ่พลาดได้พิจารณาเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมก็ปรากฏดีๆนะครับแม่นอีหลีแม่นนี่ครับขึ้นทุกช่องเลยครับขึ้นทุกช่องได้เห็นคือกันปั๊ดครับครับผมแต่ก่อนตะกี้นี่อยู่หม่องนี้มันจะบ่เป็นตัวเลขเลยครับเพราะว่าจะเป็นครั้งที่แล้วที่ซ่องได้ก็ล่าสุดมันจะเป็น536อยู่ช่วงนี้ครับครับบัดนี้เพิ่นก็มาพูดกันเห็นเป็น059แม่นครับผมครับเด้อครับโตผมเป็นหาแล่นน้ำกลนผู้เฒ่าผู้เฒ่าแล่นก่อนถามแต่งใดเพิ่นก็บ่ปากพอไปถึงปุ๊บเพิ่นประจกเงินใส่จานพอหลวงพี่มันเว้าอยู่ว่าเพิ่นกำบ่ได้แบบจกธรรมดาเพิ่นกำใส่จานเลยงวดที่แล้วว่าค่ะงวดที่แล้วครับชัดนะครับถ้าแปลเป็นตรงๆแล้วก็ห้าแล่นน้ำกลนผู้เฒ่าผู้เฒ่าเก่าพอหลวงพี่ตีบ่ถูกแม่นบ่งวดตีบ่ถูกเองครับตีพลาดเอางวดนี้จะไปถึงกองสลากเลยเนาะ
ไปกรุงเทพไปกรุงเทพเด้อค่ะขี่รถเล็กไปไปซ่องเบิ่งกองสลากดูภาพปูไปนําครับนะครับสิเพิ่นพาไปอยู่เถาะครับผมบาดนี้ตะลุยฮอดกองสลากเลยค่ะไปยึดไปให้คักจับไว้คักเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะชอบก็ตามบ่มากับผ่านทางช่องเป็นชื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นบ่สนับสนุนในการเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะพิจารณาเบิ่งค่ะชอบน้ําพรน้องพิมพ์ก็จัดได้ค่ะ059ค่ะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาครั้งนึงให้ไป67กันกลับหัวกระถือขึ้นโอ้059 056เนาะโอ้เพิ่นกลับหัวเดี๋ยวกลับหัวให้พี่น้องก่อนค่ะนั่งเคลียออกตัวกลับหัวเนาะครับขอบคุณได้ครับเด้อที่บ่ได้กลับหัวไปให้ซะนะกลับหัวไว้แน่กลับหัวไว้แน่เพิ่นกลับหัวครับเนาะครับผมขอบคุณครับเราพิจารณาเมื่อนึกพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่ทันฝันเนาะในคลิปนี้อันนี้คือเลขต้นมะขามเลขซองให้กองสลากก่อนว่าไปกองสลากกลับมาก่อนพี่น้องเพิ่นไปใกล้ๆกองสลากก่อนเพิ่นว่าไปอยู่ใกล้ยังฝันแม่นไปอยู่ใกล้ๆยังค่อยฝันแม่นเนาะพ่อน้องพิมพ์ครับ752พ่อค่ะพิจารณาเป็นแนวทางค่ะชอบก็ตามบ่มากกับผ่านทางช่องไปซื้อกลางไปทางโทรศัพท์กราบขอบพระคุณ FC หลายๆค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะจุกๆมันๆร่ำรวยร่ำรวยกันสู่ผู้สู่คนค่ะ